ทที่3เรื่องบ่าวที่รู้งาน1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึงข้อ2นะครับพระคัมภีร์ได้เขียนว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้บอกกันข้างๆครับไว้วางใจได้วันนี้พระเยซูทรงไว้จังใจท่านได้ไหมครับวันนี้กี่คนตั้งใจว่าพระเจ้าสามารถไว้ใจข้าพเจ้าได้บอกเอเมนวันนี้กี่คนบอกว่าพระเจ้ามอบหมายงานมาเลยมอบหมายคนมาให้เขาได้ดูแลได้เลยเพราะข้าพเจ้าไว้วางใจได้กี่คนบอกเอเมนครับเอเมนบรรดาผู้ที่รับมอบฉันทะย่อมเป็นคนที่ไว้วางใจได้พี่น้องชีวิตเรามีหลายอย่างที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้ถ้าพี่น้องลองสำรวจชีวิตตัวเองสักสั้นๆ5วินาที10วินาทีพี่น้องจะพบว่าเรามีหลายอย่างมากที่พระเจ้าได้มอบเอาไว้ในชีวิตของเราจะเป็นทรัพย์สินเงินทองรูปร่างหน้าตาความสามารถหรือสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเข้ากลายเป็นชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งประสบการณ์บางอย่างที่พระเจ้าทรงนำเราให้ได้พบให้ได้ประสบเพื่อจะสะสมเข้ามาและประกอบกันเข้ากลายเป็นชีวิตของเราทุกอย่างที่เรามีในชีวิตนี้แม้กระทั่งลมหายใจของเรานั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้และเมื่อพระเจ้าทรงมอบไว้ให้พระองค์ทรงคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเราจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบให้และเราจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้เอเมนไหมครับในเช้านี้เราจะลองมาดูในหัวข้อแรกว่ามีมุมมองต่อทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งต่างๆที่พระเจ้ามอบให้เนี่ยมีอยู่หลายมุมมองที่ในแวดวงศาสนศาสตร์ได้มองกันอยู่มีบางคริสตจักรก็มองแบบหนึ่งบางคริสตจักรก็มองแบบหนึ่งต่อสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาทั้งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศมีอยู่3มุมมองที่เกิดขึ้นและเราเชื่อมในมุมมองไหนเรามาดูด้วยกันนะครับมุมมองแรกคือเรียกว่าเป็นศาสนศาสตร์แห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองหรือ prosperity theology ศาสนศาสตร์แห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองบางคริสตจักรบางสำนักบางแนวทางความเชื่อเนี่ยก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะประทานแต่สิ่งที่ดีทั้งหมดให้กับชีวิตเราพระองค์จะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางจะให้เราเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ความครบถ้วนด้วยพระคุณความรักของพระเจ้านั่นฟังดูไม่ใช่สิ่งที่ผิดนั่นคือเรื่องจริงพระเจ้าทรงรักเราเราเป็นลูกของพระองค์นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดแต่มันดูเหมือนว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากนักเพราะในท่ามกลางสิ่งดีที่พระเจ้าทรงให้เรามาหลายสิ่งหลายอย่างในอีกมุมหนึ่งพระเจ้าก็ทดสอบชีวิตของเราพระเจ้าก็ฝึกฝนชีวิตของเราให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นด้วยผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านสิ่งที่เราต้องขบคิดต้องต่อสู้ต้องเผชิญหน้าต้องตัดสินใจต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ทั้งสองด้านนี้พระเจ้าต่างควบคุมอยู่ศาสนศาสตร์ในความรุ่งเรืองนี้ถ้าเกิดเราเชื่อเพียงแต่ว่าพระเจ้าให้แต่สิ่งที่ดีคำถามคือแล้วใครล่ะที่ให้สิ่งที่ไม่ดีมาบางคนตอบว่าอ๋อก็ผีมารซาตานวิญญาณชั่วไงมอบสิ่งไม่ดีให้กับชีวิตเรานั่นก็แปลว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเลยสิเราอยู่ในครึ่งหนึ่งอยู่ในมือพระเจ้าอีกครึ่งอยู่ในอุ้งมือมารมารจะบีบเราก็ต้องลำบากมารจะคลายเราก็รับพระพรจากพระเจ้านั่นกำลังบอกพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่จริงนะสิถึงได้เพียงแต่ให้แต่พระพรแต่เราได้แล้วปล่อยให้เราอยู่ในอุ้งมือของมารที่จะมาขย่ำกัดกินเนื้อหนังกัดกินชีวิตเราให้เราประสบความยากลำบากเรามองดูชีวิตของโยบเราพอจะเห็นภาพว่าโยบมีสิ่งที่ดีที่พระเจ้าประทานให้แต่ในช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งไม่ดีกับชีวิตของโยบและโยบต้องเผชิญหน้าโยบต้องประสบความยากลำบากโยบตั้งคำถามกับพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างและไม่เข้าใจพระเจ้าเลยและสุดท้ายเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โยบเราจะพบว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบคำถามอยู่ดีแต่พระเจ้าทรงบอกกับโยบว่าพระองค์เป็นใหญ่อยู่เหนือทุกสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของโยบ
พระเจ้าทรงเป็นใหญ่ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบฉะนั้นโยบจึงไม่ต้องตั้งคำถามว่าโอ้พระเจ้ามีความลำบากพระองค์อยู่ไหนพระองค์อยู่ไหนพี่น้องพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ไหนพระองค์อยู่ที่เดิมเหมือนที่เราดูตัวอย่างเมื่อคืนนี้พระเจ้าก็ยังอยู่ที่เดิมบริเวณตรงนั้นมีแต่เราเดินเป๋ไปเป๋มาหันหลังหันไปหันหลังมาเพราะเรามีบางอย่างที่ปิดบังชีวิตของเราอยู่ฉะนั้นพี่น้องทักยิ่งครับศาสนศาสตร์แห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองจึงไม่สามารถสอนให้เรามีความสมดุลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนได้แนวทางที่สองมุมมองที่สองคือศาสนศาสตร์แห่งความยากจน poverty theologyศาสนศาสตร์แห่งความยากตัวนี้ก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยจากความมั่งคั่งไปอีกด้านหนึ่งเลยคือความลำบากและความยากจนเป็นความคิดที่ไม่มุ่งแสวงหาความร่ำรวยและไปไกลกว่านั้นคือมองว่าความร่ำรวยคือปัญหาชีวิตความร่ำรวยคือความผิดคือสิ่งที่ไม่เป็นฝ่ายวิญญาณถ้าจะรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากจะต้องยากจนมากๆถ้าใครจะเป็นสีบานจะต้องดูยากจนจะต้องดูมีดโกนหนวดยังไม่มีเลยโกนไปได้ครึ่งหน้าลำบากมากไม่มีเงินจะกินข้าวโอ้ต้องอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วไก่ก็เดินมาฟักไข่ปล่อยไข่มาหนึ่งฟองปึ๊ดขอคุณพระเจ้าเรามีไข่กินแล้วรอดตัวไปอีกหนึ่งมื้อโอ้โหอย่างนี้ดูศักดิ์สิทธิ์สีบานมาโบสถ์ดูผ้าเก่าเสื้อขาดโอ้โหอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครอยากศักดิ์สิทธิ์ต้องดูยากจนยิ่งจนยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งลำบากยิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นมุมมองที่สะท้อนความเชื่อในบางความเชื่อในทางเอเชียว่าเราต้องบำเพ็ญในความทุกข์ยากเราถึงจะค้นพบผลทางแห่งการหลุดพ้นเวลามองดูอาจารย์ธนนท์โอ้โหอาจารย์ธนนท์ต้องจนที่สุดที่จะจนได้ดีโอกับเดลิต้องขี้มูกไหลเลอะไม่มีเช็ดชู้จะเช็ดดูลำบากดูยากจนดีโอนั่งหาเหาเห็บให้กับเดลิสน้องรักอดทนนะลูกอดทนนะน้องอะไรเงี้ยเราจะผ่านไปด้วยกันดูลำบากเท่าไหร่ยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์โอ้โหอาจารย์ก๊อฟดูศักดิ์สิทธิ์มากนี่คือความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้ถูกเหมือนกันเพราะว่าตกไปอีกขอบหนึ่งพี่น้องนี่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับใช้ต้องร่ำรวยต้องมีเหลือกินเหลือใช้จนดูเหมือนเป็นเศรษฐีเสมอไปแต่ความยากจนก็ไม่ได้เป็นหลักการพระคัมภีร์เหมือนกันเพราะเราพบว่าในพระคัมภีร์ก็มีหลายคนที่มีความร่ำรวยมีเงินมีทองมากพี่น้องหากความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้เป็นตัววัดพระพรของพระเจ้าความยากจนข้นแค้นก็ไม่ได้เป็นตัววัดความเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันสถานศาสตร์ที่3ซึ่งเป็นสิ่งที่ Nexus ของเราเชื่อและเรามองว่านี่คือความสมดุลแห่งพระวจนะของพระเจ้าคือศาสนศาสตร์แห่งการจัดเตรียมของพระเจ้า Provision Theology เป็นศาสนศาสตร์ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดสรรสิ่งต่างๆให้เราไม่เหมือนกันแตกต่างกันเราคือผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าและเรามีหน้าที่ในการอารักขาดูแลทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทุกคนต่างไม่มีหน้าที่ในการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเพราะพระเจ้ามีแผนการต่อเราแต่ละคนแตกต่างกันไปเราไม่มีความจำเป็นต้องไปมองว่าเราสูงต่ำดำขาวหรือดีกว่าใครจนรวยกว่าใครแต่หน้าที่เราคือมองดูว่าเรามีอะไรบ้างที่พระเจ้ามอบให้แล้วเราอารักขาสิ่งเหล่านั้นถ้าพระเจ้าให้เรามากก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เรามีอย่างเหลือกินเหลือใช้ก็ให้เราใช้สิ่งดีเหล่านั้นที่เหลือกินเหลือใช้นั้นแจกจ่ายออกไปเพื่อคนจำนวนมากที่เขาอาจจะยากจนที่เขาอาจจะรอคอยพระข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้เขาได้รับสิ่งดีของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วแสดงว่าทั้งสองด้านต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันไปคนที่มีมากไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปท่านอาจถูกทดลองให้โลภให้หวงแหนให้รู้สึกตัวเองหยิ่งพยองในความสามารถคนที่มีน้อยก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปท่านอาจถูกทดลองให้ต่อว่าพระเจ้า
ให้ต่อว่าพี่น้องเรียกร้องความสนใจก็ได้ฉะนั้นทั้งสองคนทั้งสองประเภทต่างต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายของชีวิตเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์เปาโลก็เป็นผู้หนึ่งที่ดีมากที่ท่านก็ได้มีประสบการณ์ทั้งในช่วงเวลาที่มีมากมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตท่านก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วและมีบางช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ถึงความขัดสนความลำบากความยากแค้นท่านก็เรียนรู้การเผชิญหน้าสิ่งเหล่านั้นแล้วพี่น้องครับฉะนั้นในทุกอย่างที่เรามีขอให้เราชื่นชมยินดีในการจัดเตรียมของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราทุกคนต่างมีมาตรฐานของการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปอย่าเปรียบเทียบกันถ้าเราขับรถที่อายุประมาณ30ปีมาจอดปุ๊บพี่น้องของเรามาโบสถ์จอดรถสปอร์ตหรูคันละ10กว่าล้านมาจอดเทียบปุ๊บอย่ารู้สึกว่าโอ้โหเราแย่เลยพระเจ้าทำไมข้าพระองค์ถึงได้ลำบากขนาดนี้ทำไมเราถึงได้แย่ขนาดนี้พระเจ้าไม่รักเราแล้วเหรอต้องให้เรามาจอดข้างๆคันที่แพงกว่าเรามากขนาดนี้ด้วยพี่น้องที่รักยิ่งขอบคุณพระเจ้าก็ยังดีกว่าต้องเดินมายังดีกว่าต้องเดินมาบางคนต้องเดินมานมัสการลำบากยากแค้นก็ขอให้บอกว่าก็ยังดีกว่าเดินมาไม่ได้ก็ยังดีที่ยังมีขาให้เดินมาบางคนอาจจะพิการไม่สามารถเดินมาก็ขอให้ขอบคุณพระเจ้ายังดีที่มีชีวิตมายังดีที่สามารถมีชีวิตมานมัสการพระเจ้าฟังคำเทศนาได้ให้เราเรียนรู้ที่จะมองดูสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วรับไว้ด้วยการขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านจะมีมากท่านจะมีน้อยรับไว้ด้วยการขอบคุณพระเจ้าและรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้ให้เราในฐานะผู้รับมอบฉันทะและเราจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้ขอบคุณพระเจ้าหัวข้อที่สองที่เราจะรู้วันนี้คือแล้วหลักพื้นฐานในการอารักขาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้จะเป็นแบบไหนควรเป็นแบบไหนถ้าพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเราเรารับมอบฉันทะในหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเรารับมอบทรัพย์สินเงินทองความสามารถชื่อเสียงหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเนี่ยคำถามสำคัญคือแล้วเราควรจะมีท่าทีพื้นฐานอย่างไรในการดูแลสิ่งเหล่านั้นมัทธิวบทที่25ข้อ13ถึงข้อที่30เป็นอุปมาที่พระเยซูทรงพูดถึงเรื่องของเงินตะลันพระคัมภีร์บอกว่าเริ่มต้นข้อ13บอกว่าเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่จงเฝ้าระวังอีกแล้วเมื่อวานก็เฝ้าระวังวันนี้ก็จงเฝ้าระวังเหมือนจะเป็นคำที่พระเยซูมักจะใช้เสมอเมื่อต้องให้เราสนใจสิ่งเหล่านี้จงเฝ้าระวังให้ดีเพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นเมื่อเราอ่านข้อนี้และอ่านต่อไปพูดถึงเรื่องของตะลันพูดถึงเรื่องบ่าว3คนที่นายได้มอบไว้ให้แต่พระเยซูกลับเริ่มต้นพูดบอกว่าจงระวังให้ดีเพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นแสดงว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงในพระคัมภีร์ล้วนแล้วแต่ไปสู่จุดเดียวกันคือให้เราดำเนินชีวิตอย่างรู้จุดหมายปลายทางว่าวันเวลาหนึ่งมันจะมีจุดสิ้นสุดของสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าหลงไปกับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อย่าหลงไปกับชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามเพราะวันหนึ่งมันจะถึงจุดจบเดียวกันมันจะถึงจุดจบวันเวลาที่จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปจะเหลือแต่จิตวิญญาณที่นมัสการพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูจึงเริ่มต้นบอกว่าระวังให้ดีจะฟังอุปมาเรื่องนี้จงรู้ว่าเรื่องนี้พาเราไปสู่ท่าทีที่ตระหนักว่าวันหนึ่งวันเวลาจะหมดลงวันหนึ่งเงินและทองที่เรามีอยู่ในชีวิตจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปวันหนึ่งชื่อเสียงเกียรติยศที่เราสะสมมาในโลกนี้จะไม่ต้องใช้อีกต่อไปข้อ14ได้กล่าวต่อว่าเป็นอุปมาที่พระเยซูทรงเริ่มต้นบอกว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของเขาของตนมาแล้วฝากทรัพย์สินของตนไว้กับพวกเขาคนหนึ่งให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันอีกคนหนึ่งให้ตะลันเดียวตามความสามารถแต่ละคนพระเจ้าให้แตกต่างกันไปแล้วก็จากไปคนได้5ตะลันก็เงินไปค้าขายได้อีก5ตะลันคนได้รับ2ตะลันก็ได้กำไรอีก2ตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้ตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุม
แล้วซ่อนเงินของนายไว้ผ่านไปเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้5ตะลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตะลันมาชี้แจงนายว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน5ตะลันให้ไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันนายตอบว่าดีแล้วจะเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้เจ้าดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดเช่นกันคนที่2ตะลันก็บอกว่านี่ได้นายให้มา2ได้มาอีก2ถวายรายงานต่อนายนายบอกดีมากเจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งนั้นเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากพูดเหมือนกับคนที่ได้5ตะลันมาถึงข้อ24เจ้าคนได้ตะลันเดียวมาถึงนายบอกว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตนีนะด่านายด้วยนะฮะเกี่ยวผลในที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวว่าถ้าเกิดกลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านปัดแล้วก็ปัดขี้ดินด้วยเพราะไปซ่อนไว้นายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วโอ้โหสะดุ้งเลยไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หว่านรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรจะเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะให้แก่คนคนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือคนแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดมิดที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอุปมานี้ไม่ได้บ่งบอกเพียงแต่ทรัพย์สินเงินทองว่ามี5มี2มี1แต่กำลังบอกสิ่งที่อยู่กว้างกว่าคือว่าวันเวลาหนึ่งจะหมดสิ้นลงนายคนนี้คือพระเยซูคริสต์พระเยซูมาเพื่อมอบสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งพระองค์จะกลับมาเหมือนนายกลับมาวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาแล้วมาคิดบัญชีกับเราผู้ได้รับมอบฉันทะผู้ได้รับมอบสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตจะมากจะน้อยจะน้อยมากไม่มีปัญหาทุกคนได้รับแตกต่างกันหมดวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาเพื่อจะถามเราว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ท่านแม้มันดูน้อยเหมือนคนได้ตะลันเดียวคำถามคือท่านได้ใช้สิ่งเหล่านั้นจนเกิดผลขึ้นมาหรือเปล่าพระเยซูไม่ได้เปรียบเทียบว่าโอ้เจ้าคนได้หนึ่งตะลันทำได้เหมือนคนได้ห้าตะลันไหมทำไมทำสู้เขาไม่ได้เจ้าแย่มากเลยทำสู้คนอื่นไม่ได้แต่พระเยซูถามว่าที่เจ้าได้รับมาแค่ตะลันเดียวเนี่ยได้ทำอะไรกับมันไหมจนมันงอกเงยขึ้นมาไหมจนมันเกิดผลขึ้นมาไหมนี่คือคำถามที่พระเยซูจะกลับมาถามเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่บ่าวสองคนและได้รับคำชมเชยในสิ่งที่เขาสัตย์ซื่อในสิ่งที่เขาได้รับมาพระเยซูไม่ได้ชมเชยเพราะว่าเขาทำได้มากเพราะทั้งสองคนต่างทำได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันคนมีห้าทำได้อีกห้าคนมีสองทำได้อีกสองพระเยซูไม่ได้ชมเชยที่ปริมาณนายคนนี้ไม่ได้ชมเชยที่ปริมาณนายคนนี้แยกชมตามท่าทีของความสัตย์ซื่อของนายของบ่าวทั้งสองคนนี้ว่าเขาได้สัตย์ซื่อสิ่งที่นายมอบมาให้แต่บ่าวคนที่3ถูกตำหนิด่าว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านบ่าวคนนี้เข้าใจผิดเขามีมุมมองต่อนายที่ผิดเขาไม่รู้ใจนายของเขาบ่าวคนนี้ไม่รู้ใจนายและมีมุมมองต่อนายที่ผิดเขาคิดว่าเงินนั้นเป็นของเขาเองเขาได้รับเงินมาเขาจะทำอะไรกับมันก็ได้เขามีความเข้าใจผิดว่าเขาได้เงินมาแล้วเขาจะทำอะไรกับมันก็ได้เขาจึงเอามันไปซ่อนเสียตามที่เขาคิดเอาเองว่าเขาน่าจะทำเขาไม่รู้ใจของนายซ้ำมากกว่าเดิมอีกเขาเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับนายถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าบ่าวหนึ่งตะลันนี่เป็นชื่อเล่นของเขานะฮะบ่าว1เป็นยังไงบ้างกับบ่าว2และบ่าว5บ่าว1เป็นยังไงบ้างที่ให้ไว้1ตะลันเป็นยังไงบ้างบ่าว1เข้าใจผิดแก้ตัวด้วยการโยนความผิดให้นายอีกบอกว่าก็หน้าดูหน้าตานะน่าจะขี้เหนียวนะซึ่งก็ขัดแย้งกับสิ่งที่บ่าวทำถ้าเขาบอกว่านายเป็นคนขี้เหนียวอ้าวนายก็เลยตอบว่าถ้าเจ้าคิดอย่างเงี้ยว่าฉันขี้เหนียวทำไมไม่เอาไปฝากธนาคารล่ะ
จะน้อยจะได้ดอกเบี้ยนิดนึงก็ยังดีแต่กลับไปซ่อนไว้เสียแสดงว่าบ่าวคนนี้จริงๆแล้วเขาแก้ตัวเขาแก้ตัวในทางเขาเองว่าเขาอยากจะทำแบบนี้มีอะไรไหมพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเยซูจะถามคำถามอย่างนี้เช่นเดียวกันว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เรามาจะน้อยจะมากแตกต่างกันไปคำถามคือเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เราใช้ให้เกิดผลหรือไม่และเราใช้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่หรือเราทำตามใจตัวเองโอ้พระเจ้าข้าพระองค์หาเงินมาได้เงินนี่เป็นของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะใช้ตามใจตัวเองพี่น้องจะเป็นบ่าวคนไหนดีครับบ่าว1บ่าว2หรือบ่าว5ใครอยากเป็นบ่าว2และบ่าว5บอกเอเมนใครอยากเป็นบ่าว1บอกเอเมน มีอยู่นิดหน่อยด้วย ขอพระเจ้าทรงเมตตาจะเอเมนอะไรแล้วระวังนิดนึงนะครับ พี่น้องครับพระเจ้าทรงไว้ใจท่านเหมือนนายไว้ใจบ่าวจึงมอบให้แล้วก็จากไปพระเจ้าทรงไว้ใจท่านว่าท่านจะเป็นผู้รับมอบฉันทะที่น่าไว้วางใจได้พระองค์จึงให้ท่านมีความสามารถนี้มีเงินทองอันนี้มีทรัพย์สินอันนี้มีชื่อเสียงอันนี้เพราะพระองค์ทรงไว้ใจท่านอย่าทำให้นายของท่านผิดหวังอาเมนไหมครับอย่าทำให้พระเจ้าผิดหวังเพราะพระองค์ทรงไว้ใจชีวิตของท่านอย่าให้หนึ่งตะลันที่พระเจ้าให้มาเราเอาไปซ่อนเสียตามอำเภอใจเราแต่จงนำออกมาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าบ่าวเจ้าบ่าวหนึ่งตะลันบอกว่าโอ้นายเจ้าข้าข้าพระองค์ได้มาหนึ่งตะลันข้าพระองค์เอาไปทำลงทุนจนมันงอกมาอีกหนึ่งตะลันผมเชื่อว่านายก็จะชมเหมือนกับสองตะลันและห้าตะลันขอพระเจ้าทรงเมตตาเราว่าให้วันนี้เราเข้าใจถึงการอารักขาเราได้รับแตกต่างกันบอกกันทั้งห้างครับคุณแตกต่างกับผมอย่าเรียนแบบใส่ยากเลยอย่ามาเรียนแบบกันเลยไม่มีทางเรียนแบบได้หรอกเอาบอกกันทั้งห้างยังไงคุณก็สู้ฉันไม่ได้อย่ามาเรียนแบบกันเลยกลับไปห้องนอนส่องกระจกดีกว่าโอ้ก็เดี๋ยวพระเจ้าข้าพระองค์มีอะไรบ้างหนอในชีวิตอย่าเรียนแบบอย่าเปรียบเทียบอย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจอย่ามองดูคนนั้นคนนี้ว่าดีว่าได้อะไรมากมายจงมองดูว่าเราได้อะไรที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับหัวข้อที่3คือแล้วมีอะไรบ้างล่ะที่เราควรจะต้องใช้ให้เกิดผลสูงสุดมีอะไรบ้างที่ในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับท่านและเราควรต้องรับผิดชอบเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไว้วางใจได้มีอะไรบ้างพระคัมภีร์มีอยู่หลายเหตุการณ์หลายบุคคลที่เขาได้ตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เขามาและเขาได้ใช้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเป็นผู้อารักขาที่ดีที่น่าไว้วางใจได้สิ่งที่หนึ่งที่เราควรจะต้องใช้ให้เกิดผลสูงสุดก็คือเงินและทรัพย์สินเงินและทรัพย์สินนี่คือสิ่งพื้นฐานที่เราทุกคนจับต้องได้ง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ทุกคนน่าจะรู้ดีมีมากมีน้อยบางคนเช็คทุกวันเลยอัปเดตบุ๊กทุกวันมันขยับบ้างไหมนั่งอธิษฐานเผื่อข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาด้วยเปิดมาโอเหมือนเดิมนั่งมองดูจอหุ้นข้าแต่พระเจ้าสินทรัพย์ของข้าพระองค์ช่างร่อยหรอแดงไปหมดแล้วขอพระเจ้าเมตตาขอความเขียวสดอย่างทุ่งหญ้าเขียวกระจีพระองค์สัญญาแล้วไม่ใช่หรือว่าจะให้นอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวกระจีเปิดดูพอร์ตหุ้นโอ้แดงเป็นทะเลเลือดเลยเราทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยขนาดไหนแต่คำถามที่เราต้องถามวันนี้คือว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วใช่ไหมและเราพร้อมเป็นผู้อารักขาสิ่งดีที่พระเจ้าให้มาหรือไม่1ทิโมธีบทที่6ข้อที่10นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องเงินซึ่งมีหลายคนเข้าใจกันไปแตกต่างกันพอสมควรพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด
ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายมีบางคนบอกว่าอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วตีความว่าเงินทองเป็นสิ่งชั่วร้ายเงินทองเป็นสิ่งผิดบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่าไปยุ่งกับมันเงินมีความชั่วร้ายโดยตัวมันเองเราต้องคุมมันให้อยู่เหมือนต้องผูกมัดมันตลอดเวลาเมื่อเราจะใช้มันโอ้มันคือสิ่งชั่วร้ายมันใกล้แล้วเนาะพระเยซูจ่ายตังค์ค่าก๋วยเตี๋ยวไป40 บาทเพราะเงินชั่วร้ายเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวให้เรากินมีคนมองว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายต้องระมัดระวังอย่ามีมากไม่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ควรจะมีเงินทองมากเพราะเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะข้อนี้บอกมันเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดเลยความชั่วเหมือนมีรากที่เงินทองเลยทีเดียวแต่ในความเข้าใจที่คณะของเราได้เข้าใจและเราพูดกันมาเสมอคือว่าเงินทองเป็นของนอกกายเป็นสิ่งกลางๆพระเจ้าทรงให้มาหน้าที่เราคือใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่ออาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นในเช้านี้ผมจึงไม่ได้บอกว่าขอพระเจ้าทรงให้เรามีน้อยๆเพื่อให้ไม่ต้องทำบาปแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีอย่างเพียงพอเพื่อเราจะใช้มันเพื่อสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับเราใช้อะไรบ้างเราใช้เงินเพื่อสนับสนุนการประกาศได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะใช้เราควรจะใช้เงินทองของเราเพื่อสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะเงินเป็นสิ่งชั่วคราวโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวแต่จิตวิญญาณบนสวรรค์คือถาวรบ้านบนสวรรค์คือสิ่งถาวรมันจะคุ้มมากถ้าเราสามารถใช้สิ่งชั่วคราวสิ่งที่มันกำลังจะหมดคุณค่าในอีกไม่ช้าเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณที่จะมีคุณค่าตลอดไปบนสวรรค์นิรันดรมันจะคุ้มค่ามากๆถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้พี่น้องว่าจริงไหมครับถ้าเราสามารถใช้สิ่งชั่วคราวใกล้หมดอายุแล้วเหมือนมีโครงการในต่างประเทศหลายโครงการที่ดีมากว่าเขาเอาอาหารที่ใกล้หมดอายุจากร้านค้าที่ร่วมมือเนี่ยเอามาใส่เอาไว้ในตู้สาธารณะแล้วก็ปิดฉลากไว้ว่าหมดอายุเมื่อไหร่ซึ่งร้านค้าหลายร้านจะต้องทิ้งแล้วแต่มันยังไม่หมดอายุมันยังกินได้ตามมาตรฐานแล้วเขาวางไว้ให้คนจรจัดมาหยิบไปได้เลยตามสบายบางคนไม่จรจัดอ่ะเป็นแต่จรมาเลยอ่ะคือจงใจมาหยิบเลยเพราะว่าดีเขาให้ฟรีอ่ะเขาให้ฟรีจะไปปฏิเสธทำไมเราก็เอามาลดค่าใช้จ่ายในบ้านเอามากินเอามาใช้ได้นี่เราว่าใช้ให้มันเกิดประโยชน์อีกเพิ่มวิธีเป็นการเพิ่มมูลค่าไปอีกเยอะเลยใช่ไหมจากของที่ใกล้หมดอายุผมไม่รู้ถ้ามาตั้งในเมืองไทยเป็นยังไงนะครับอาจจะมีคนมาวางแผงขายข้างคือหยิบมาแล้วขายต่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะฮะว่าขายถูกๆจ้าอยู่จากตู้ข้างๆมาเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเรามีเงินมีทองแล้วเรารู้อยู่ว่ามันกำลังจะหมดอายุแล้วในอีกไม่ช้าไม่นานแล้วถ้าเราสามารถแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งล้ำค่าเพิ่มมูลค่าได้สูงลิ่วเลยจากสิ่งชั่วคราวที่ใกล้หมดอายุกลายเป็นจิตวิญญาณในสวรรค์ที่อยู่อย่างนิรันดรอีกหนึ่งคนรับความรอดมันคุ้มค่าที่เราจะใช้ไหมครับคุ้มค่ามากลูกาบทที่16ข้อ1ถึง9ลูกา16ข้อ1ถึง9ได้เป็นอุปมาพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีพ่อบ้านคนนั้นว่ากำลังผลาญสมบัติของท่านเศรษฐีเรียกพ่อบ้านมาบอกว่าเรื่องที่ได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าโอ้ข้าทำอะไรดีเพราะกำลังถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วทำอะไรอย่างไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดออกจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมัน100 ถังพ่อบ้านจึงบอกว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็น50 ถังเร็วๆเข้าแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสาลี100 กระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80อ่านข้อ7บอกโอ้โหพ่อบ้านคนนี้ไม่น่าจะดีอย่าเรียนแบบเป็นอันขาดแต่อ่านข้อ8แล้วจะแปลกใจข้อ8แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอาศัพท์นั้นอ้าวเพิ่งจะ
โกงแก้บัญชีถูกชมเพราะว่าเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้เป็นมิตรให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อเราอ่านบริบทนี้นี่คือคำอุปมาไม่ใช่ให้เราไปเรียนแบบตรงตามตัวอักษรยังโอ้โหอ่านข้อนี้แล้วชื่นใจเราเพิ่งจะไปแก้บัญชีบริษัทมาไม่เราทำถูกต้องแล้วนายชมแน่นอนนายรู้นายชมเป๊ะเลยนะว่าโอ้จะเป็นลูกจ้างที่ดีมากมาแก้บัญชีอย่าเรียนแบบตามตัวอักษรเราต้องดูในจุดประสงค์ของอุปมานี้เพราะถ้าดูในข้อที่8เศรษฐีชมพ่อบ้านแสดงว่ามีบางอย่างที่ดีที่อุปมานี้ต้องการจะสื่อสารก็ให้กับเราได้เรียนแบบและดึงหลักการนี้ออกมาข้อ9บอกว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วก็คือใช้เงินอธรรมเงินในโลกนี้ไปหมดแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปข้อนี้กำลังบอกเราถึงการใช้เงินเพื่อนำคนเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์หลายคนอ่านตอนนี้แล้วไม่เข้าใจอย่างที่บอกไปคือว่าอ่านแล้วงงว่าตกลงเจ้าพ่อบ้านทำดีหรือไม่ดีกันแน่แต่ขอให้เราเข้าใจในบริบทว่าพระเยซูต้องการให้เรามองสะท้อนเห็นพ่อบ้านคนนี้ว่าแม้ว่าเขาจะมีเงินทองแล้วเขาได้ใช้เงินทองไปในสิ่งต่างๆเนี่ยเขาใช้เงินทองนี้เพื่อการผูกมิตร เพื่อการให้เขาจะมีเพื่อนแต่มาในตอนนี้ไม่ได้หมายถึงเพื่อนในโลกเพราะในตอนท่านบอกว่าเพื่อเขาจะต้อนรับท่านที่อาศัยตลอดไปกำลังจะโยงไปถึงเพื่อนในแผ่นดินสวรรค์ใช้เงินเพื่อสร้างเพื่อนที่อยู่ด้วยนิรันดร์กาลใช้เงินทองที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะสร้างเพื่อนที่อยู่กับท่านนิรันดร์กาลไม่ใช่เพื่อนในโลกแต่เพื่อนนิรันดร์กาลพระเยซูไม่ได้กำลังบอกให้เราบอกว่าเรามีเงินเราซื้อตั๋วไปสวรรค์ได้หรือบอกว่าเราเอาเงินซื้อความรอดเพราะสวรรค์เป็นที่ของพระเจ้าความรอดผ่านทางพระคุณและไม้กางเขนแต่ข้อนี้กำลังบอกเราว่าจงเป็นเหมือนอย่างพ่อบ้านที่ใช้เงินเหล่านี้สร้างมิตรแต่ไม่ใช่มิตรที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นไม่ใช่เอาเงินซื้อเพื่อนชั่วคราวในโลกแต่ใช้เงินของท่านเพื่อจะนำเพื่อนของท่านไปอยู่ในที่ที่อยู่ในนิรันดร์กาลลองนึกถึงพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วลองนึกตัวเราเองว่าวันหนึ่งเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปท่านตายไปท่านไปขึ้นไปอยู่สวรรค์บนสวรรค์ตรงทางเข้ามีคนนับร้อยนับพันยืนต้อนรับท่านยืนปรบมือต้อนรับท่านแล้วบอกว่าผมคือคนที่คุณประกาศไงผมมารอคุณอยู่ผมคือคนที่คุณได้สนับสนุนในงานประกาศไว้ไงผมมารอคุณอยู่ตรงนี้แล้วผมคือคนขับแท็กซี่ที่คุณได้ประกาศเอาไว้ไงผมมารอคุณอยู่ล่วงหน้าเพื่อต้อนรับคุณเพราะคุณไงทำให้ผมได้อยู่ตรงนี้เพราะคุณใช้เงินของคุณใช้เงินซื้อใบปลิวแจกให้ผมคุณใช้เงินสนับสนุนงานประกาศคุณเปิดบ้านของคุณจัดงานประกาศไงคุณอัดวิดีโอคุณทำหลายอย่างใช้เงินของคุณใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไงวันนี้ผมมาขอต้อนรับคุณเพราะคุณไงผมจึงได้มาอยู่ในสวรรค์นี้เพื่อต้อนรับคุณเราจะดีใจไหมครับถ้าวันนั้นมาถึงชีวิตของเราพี่น้องวันนี้เราใช้เงินเพื่อพาคนขึ้นสู่สวรรค์บ้างน้อยแค่ไหนวันนี้เราใช้เงินและทรัพย์สินที่เรามีอยู่เพื่อพาคนขึ้นไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ารับความรอดแค่ไหนเมื่อท่านซื้อพระคัมภีร์ให้กับผู้เชื่อใหม่นั่นคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะเขาอาจจะเติบโตจนไปต้อนรับรอท่านอยู่ในสวรรค์ก่อนหน้าท่านเพราะพระคัมภีร์ที่ท่านซื้อให้ก็ได้ท่านถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานประกาศบ้างหรือเปล่าหรือท่านใช้เงินเพื่อจะเพียงแต่บำรุงเลี้ยงงานปาร์ตี้ของตัวเองแต่ไม่ได้ใช้เพื่องานประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าท่านใช้เงินในการสนับสนุนการสร้างคริสตจักรบ้างมากน้อยแค่ไหนหรือใช้เพียงแต่สร้างบ้านของตัวเองแต่ไม่ได้ใช้เงินเพื่อสร้างคริสตจักรและนำความรอดมาสู่คนของพระเจ้าท่านใช้เงินเพื่องานพันธกิจของพระเจ้า
มากน้อยแค่ไหนหรือใช้เงินเพียงแต่เพื่อจะบำรุงเลี้ยงความสนุกสนานและความสุขแน่นอนที่เราเข้าใจคือความสนุกความสุขไม่ได้สิ่งผิดแต่มันคำถามอยู่ที่ว่าเราได้ใช้สิ่งที่เรามีมากน้อยแค่ไหนเราใช้เพียงแต่เศษเงินของเราเพื่อสนับสนุนงานพระเจ้าหรือเราทุ่มเทเพื่องานพระเจ้าจากทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดเรามอบถวายเงินทั้งหมดแด่พระเจ้าแล้วให้และพระเจ้าทรงคืนให้เราบางส่วนหรือเราให้ผู้ลงบางส่วนแล้วลิฟที่เหลือไว้เป็นของตัวเราและบำรุงเลี้ยงตัวของเราเท่านั้นพี่น้องครับเรานำเงินไปสวรรค์ไม่ได้แต่เราใช้เงินเพื่อนำคนมากมายไปสวรรค์ได้เอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้า1ทิโมธีบทที่6ข้อ17ถึง19พระคัมภีร์เตือนใจเราว่าส่วนพวกที่มั่งมีมั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับต้นในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่เพียงแต่เงินทองและทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราสามารถใช้บ้านของเราเพื่องานพระเจ้าได้ด้วยโรมบทที่16ข้อ3ถึงข้อ5เปาโลได้ทักทายไปถึงสาวกของพระคริสต์หลายคนที่ได้เปิดบ้านออกและใช้เป็นคริสตจักรข้อ5บอกว่าขอฝากคำทักทายมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาด้วยเราสามารถเปิดบ้านของเราเป็นคริสตจักรได้ท่านที่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยลองนึกถึงการใช้บ้านของท่านให้เป็นพระพรต่อการตั้งคริสตจักรดูโคโลสีบทที่4ข้อ15บอกว่าขอให้ท่านช่วยฝากคำทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในเมืองลาโอดิเซียไปยังนางนุมฟาและคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของนางด้วยวันหนึ่งเราจะเห็นมีคริสตจักรมากมายเกิดขึ้นผ่านบ้านของพวกเราเองเอเมนไหมครับเราจะเห็นบ้านเป็นคริสตจักรและเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรจากบ้านอาจจะมีคนเยอะขึ้นจนกลายต้องเป็นห้องประชุมแล้วก็เริ่มต้นเป็นคริสตจักรที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่ท่านสามารถเริ่มต้นคริสตจักรได้ที่บ้านของท่านในครอบครัวชวนเพื่อนบ้านมาแล้วก็ใช้บ้านเป็นคริสตจักรผมประทับใจมากบ้านของทางพี่อ้อยที่เป็นพยานได้เคยไปเยี่ยมอยู่2ครั้งครั้งแรกไปก็กำลังซ่อมแซมบ้านแล้วก็ชี้ดูด้านหลังโอ้โหเป็นที่มีเศษไม้เศษอิฐเศษปูนวางระเกะระกะแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยจะปรับปรุงให้เป็นที่ไว้จัดกลุ่มจัดแคร์ได้ผมก็นึกว่าอ๋อก็คงจะทำให้มันดูเป็นสวนแล้วก็มีที่นั่งไปครั้งที่สองอ๋อมันกลายเป็นสวนแล้วก็คงจะประมาณนั้นเป็นสวนนั่งกินข้าวอะไรได้เอาไปครั้งที่สามไปครั้งที่สามโอ้โหมันกลายเป็นมันจะกลายเป็นคริสตจักรได้แล้วเพราะว่ามีห้องมีเครื่องดนตรีครบวงเลยมีเครื่องดนตรีอยู่ครบวงเลยแล้วก็มีคนมานมัสการจากใกล้ๆบ้านด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเช่นกันว่าถ้าท่านมีบ้านอย่ามองบ้านเป็นทรัพย์สินของท่านมองบ้านคือทรัพย์สินที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านไว้ดูแลเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าที่ไว้ใจได้เอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่เราควรจะดูแลให้ดีและอารักขาให้เกิดผลคือพื้นภูมิและความสามารถนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเช่นเดียวกันคือพื้นภูมิและความสามารถอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่มีพื้นภูมิที่ดีกิจการบทที่22ข้อที่3บอกว่าจะเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียและเติบโตขึ้นในเมืองนี้เป็นศิษย์ของอาจารย์กามาลิเอลได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราจึงมีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้เปาโลยกพื้นภูมิขึ้นมาเพื่อจะประกาศกับชาวยิวได้บอกเขาจะเป็นยิวเหมือนกับพวกท่านและไม่ใช่ยิวธรรมดาเป็นศิษย์ของกามาลิเอลด้วยเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียคือเป็นยิวแท้ๆในเมืองนั้นเลยแล้วก็จบการศึกษามาจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้วยพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับ
ท่านอาจจะเกิดมาในชาติกำเนิดแบบใดก็ตามขอให้เรานึกอยู่และใช้มันเพื่อจะเป็นพระพรตัวอย่างเช่นผมแปลงใหม่เป็นตัวผมเองข้าพเจ้าเป็นคนเชื้อสายจีนเกิดที่กรุงเทพแล้วก็โตขึ้นในเมืองนี้ไม่ได้ไปไหนไกลกว่ากรุงเทพเป็นศิษย์โรงเรียนสมชันนี่นะฮะก็เหมือนศิษย์กามาลีเอลนะฮะแล้วก็อบรมอย่างเคร่งครัดตามวินัยของโรงเรียนสมชันและความรู้ที่ได้มาเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะประกาศกับคนที่เขาเหมาะสมและอยากจะรับพระพรจากสิ่งที่เรามีมากิจการบทที่22ข้อ25ถึงข้อที่29อาจารย์เปโตรได้กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนสัญชาติโรมันขณะกำลังถูกจับและถูกเฆี่ยนตีเปาโลว่าท่านจะเฆี่ยนตีคนที่เป็นคนโรมันโดยไม่สอบสวนได้หรือคนเฆี่ยนตีมือชะงักเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยเป็นคนโรมันก็ถามเปาโลว่าโอ้โหเป็นคนโรมันต้องเสียเงินมากเลยนะเพราะสมัยก่อนการเป็นคนโรมันทำได้หลายวิธีทั้งการจ่ายเงินด้วยทำความดีด้วยแล้วก็โดยชาติกำเนิดด้วยแต่ที่เป็นที่สุดของสัญชาติโรมันคือโดยชาติกำเนิดเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิดพระเจ้าทรงให้จาบโลเป็นทั้งคนยิวโดยสายเลือดและโตมาในสัญชาติยิวและเป็นคนโรมันโดยกำเนิดด้วยคือมีของดีสองอย่างอยู่ในชีวิตเลยและเปาโลก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าไม่ได้เย่อหยิ่งหรือจองหองแต่ว่าใช้เพื่อประกาศพระนามพระเจ้าใช้เพื่อทำพระราชกิจของพระเจ้าพี่น้องล่ะครับท่านเป็นคนอีสานไหนครับคนอีสานอยู่ไหนยกมือขึ้นหน่อยครับคนอีสานครับถ้าเป็นคนอีสานท่านก็จะสามารถพูดจากับคนอีสานได้เข้าใจมากที่สุดท่านสามารถพูดเสียงในฟิล์มเวลาประกาศข่าวประเสริฐโดยที่คนรอบข้างอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะมีศัพท์แสลงบางอย่างแต่เขาจะเข้าใจท่านอย่างดีเพราะเป็นคนพื้นเพเดียวกันบางคนเป็นคนโตมาในเมืองเป็นคนเมืองท่านก็จะสามารถเข้าใจบริบทเข้าใจความรู้สึกของคนที่โตมาในเมืองได้อย่างดีเพราะชาติกำเนิดและพื้นภูมิของท่านนำออกมาใช้เพื่อประกาศพระนามของพระเจ้ากิจการ23ข้อ6ถึงข้อ10อาจารย์เปาโลใช้ทักษะความสามารถในการพูดจาใช้ความหลักแหลมในการพูดอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องกำลังถูกสอบสวนจากคนซาดูสีและคนฟาริสีจับเปาโลใช้คำพูดบางอย่างบอกว่าตัวเองนั้นเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เกิดความโกลาหลในสภาแห่งนั้นสุดท้ายตนเองก็สามารถจะออกมาได้จากการกำลังถูกตัดสินถูกพิพากษาเพื่อจะไปทำงานรับใช้พระเจ้าต่อได้เปาโลรู้จักพูดด้วยใช้การเป็นนักพูดเพื่อการทำพระราชกิจของพระเจ้าหรืออีกครั้งหนึ่งบทที่17ข้อ22ข้อ23จับโลไปที่เอเธนไปยืนอยู่กลางสภาอาริโอปากัสจับโลเห็นว่าเอเธนเป็นเมืองที่บูชาพระมากมายแล้วก็มีอยู่แท่นหนึ่งเขียนว่าพระเจ้าแด่พระที่ไม่รู้จักจับโลใช้สิ่งเหล่านี้ใช้ความหลักแหลมในการพูดจาเพื่อจะเป็นพยานประกาศกับชาวเมืองเอเธนได้และบอกว่าข้าพเจ้าขอแนะนำท่านรู้จักกับพระที่ท่านยังไม่รู้จักซึ่งเป็นพระที่ยิ่งใหญ่มากรู้จักใช้คำพูดใช้ปัญญาที่มาจากพระเจ้าดาเนียลและเพื่อนทั้ง3ก็เช่นเดียวกันบทที่1ข้อ17และข้อ20ได้กล่าวถึงดาเนียลและเพื่อนของเขาทั้ง4คนทั้ง3คนรวมเป็น4คนบอกมีปัญญาและมีความรอบรู้มากมายดาเนียลนั้นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากเขาทำให้พระราชาถึง4พระองค์4ยุคสมัยต้องยกย่องและให้เกียรติพระเจ้าเพราะเขาใช้สติปัญญาและคำพูดและความสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับเราอาจจะฟังดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นแต่คนยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยเราเป็นคนธรรมดาคงไม่มีโอกาสได้ใช้ความสามารถเพื่องานพระเจ้าเพื่อประกาศพระนามพระเจ้าแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเราทุกคนมีความสามารถบางสิ่งบางอย่างที่สามารถนำไปใช้เพื่องานพระเจ้าได้ตอนที่มาค่ายปีนี้เนี่ยผมหลายปีที่ผ่านมาผมจะนึกถึงพี่น้องคนหนึ่งเสมอเพราะเขาเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเตรียมช่วยขนของเขาชื่อว่าวิชัยพี่น้องฝั่งทนรู้จักเขาดีพอสมควรเขาเป็นคนมีน้ำใจมากเป็นวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งอายุก็ประมาณสัก30ปลายๆ40ไม่ค่อยมีน้ำใจมากจะช่วยมาขนของอย่างดีก่อนถึงค่าย
และเวลากลับถึงค่ายก็จะเอาไปขนลงวางเรียงเอาไว้ช่วยจับแยกให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแลเช้าวันต่อมาหลังที่คนอื่นกลับจากค่ายเช้าต่อมาเขาเดินทางมาที่โบสถ์เพื่อจะมาจัดข้าวของให้เรียบร้อยรอที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องเพื่อจะเก็บกลับไปอย่างดีโดยที่ไม่ได้หวังคำชมเชยไม่ได้หวังว่าจะต้องมีรางวัลอะไรทั้งสิ้นอยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงแต่ว่าเมื่อปีนี้เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วเราก็คุยกันในค่ายในโบสถ์เล่นๆว่าทุกปีเรามีวิชัยปีนี้เราจะมีใครมาขนของปีนี้จะมีใครมาแทนที่วิชัยของเราขอคุณพระเจ้าไม่เคยให้คิดจักงานพระเจ้าขาดคนที่ดีและใช้ความสามารถทุกปีเรามีวิชัยปีนี้เรามีเชิดชัย มีพี่น้องอีกคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับพร้อมกับอีกคนหนึ่งคือคุณเชิดชัยผมก็นึกในใจเออชัยเหมือนกันเลยเนาะพระเจ้าทรงให้คนคล้ายๆกันมาทำหน้าที่นี้ต่อคุณเชิดชัยกับคุณปรีชาชื่อดีมากเชิดชัยปรีชาจากหนึ่งที่พระเจ้ารับไปพระเจ้ามาให้เพิ่มอีกเป็นสองคนช่วยกันขนของมาค่ายเชิดชัยและปรีชามีน้ำใจมากช่วยขนของอย่างดีแล้วก็มาก่อนค่ายแล้วมีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันมากระหว่างคุณวิชัยและคุณเชิดชัยคือชอบถ่ายเซลฟี่คุณวิชัยชอบถ่ายเซลฟี่แล้วบอกว่าถึงค่ายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะชอบถ่ายเซลฟี่เพื่อจะหนุนใจแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคุณเชิดชัยก็เหมือนกันเลยชอบถ่ายรูปด้วยเหมือนกันก็มีความน่ารักที่คล้ายคลึงกันและพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เราได้ไม่เคยขาดคนที่ดีดังนั้นพี่น้องครับท่านอาจจะไม่ได้มีของไม่ได้มีสิ่งยิ่งใหญ่อะไรเหมือนไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรมากแต่ท่านมีบางอย่างแน่ๆเอเมนไหมครับที่ท่านสามารถใช้ได้เพื่องานพระเจ้าประการที่3ครับสิ่งที่3คือตำแหน่งและชื่อเสียงในสังคมตำแหน่งและชื่อเสียงในสังคมที่พระเจ้าทรงให้กับเรามาเราต้องอารักขาให้ดีด้วยตัวอย่างของโยเซฟที่พระเจ้าทรงให้เขาต้องมีความลำบากแต่วันหนึ่งเขาได้ขึ้นไปเป็นผู้บริหารของอียิปต์แล้วก็พูดในบทสมการบทที่45ข้อ5บอกกับพี่ชายว่าอย่ากลัวตัวเองเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเขารู้ว่าพระเจ้าทรงให้เขามาเพื่อเขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์หรืออีกคนหนึ่งคือเอสเธอร์บทที่4ข้อ13ถึงข้อที่16เอสเธอร์เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงให้เอสเธอร์ได้กลายไปเป็นราชินีของในอาณาจักรที่ตัวเองอยู่แล้วมอร์เดคายก็มาบอกเอสเธอร์ในเวลายากลำบากของสถานการณ์ของคนยิวเวลานั้นบอกว่าที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้ว่าที่ท่านเป็นแบบนี้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เกิดมาแบบนี้เกิดมาในเมืองนี้ฐานะแบบนี้ชาติตระกูลแบบนี้การศึกษาแบบนี้มีเงินอยู่แค่นี้หน้าตาแบบนี้ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งท่านจะสามารถกอบกู้วิกฤตการณ์บางอย่างก็ได้ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งท่านจะสามารถช่วยคนมากมายให้รับความรอดได้ใครจะรู้ว่าท่านที่มีความจำกัดหลายอย่างวันหนึ่งจะสามารถช่วยคนให้รับความรอดให้รับสิ่งที่ดีในชีวิตได้ขอเพียงท่านเชื่อฟังพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเข้ามาใช้ชีวิตของท่านเอเมนไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้ขอให้เราผู้รับมอบฉันทะที่ดีเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ให้พระเจ้าทรงไว้ใจท่านได้ว่าพระองค์ทรงให้ท่านมาอย่างดีท่านจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อสนับสนุนงานพระเจ้าและเพื่อช่วยคนจำนวนมากให้ได้รับความรอดผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเอเมนในเช้าอยากให้เราได้อธิษฐานสั้นๆ ส่วนตัวจะไม่มีนมัสการจะมีดนตรีคลอไปอยากให้เราได้ใช้เวลาสั้นๆได้นึกถึงว่าคนในเหตุการณ์คนในพระคัมภีร์หลายคนเหล่านี้เขามีสิ่งดีที่พระเจ้าให้มาหลายอย่างผมอยากให้น้องได้นึกถึงตัวของท่านเองแล้วใช้เวลาช่วงหนึ่งเขียนลงไปว่าพระเจ้าทรงให้ท่านมีอะไรบ้างในชีวิตแล้วท่านจะใช้สิ่งเหล่านี้
เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรบ้างอยากทุกคนได้ใช้เวลานี้นะครับบางคนรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่แน่อาจจะมีอีกบางอย่างก็ได้ที่ท่านสามารถใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าได้อยากให้ท่านได้เขียนในพื้นที่ว่างตอบสนองนี้นะครับสั้นๆเขียนด้วยใจอธิษฐานนะครับด้วยใจอธิษฐานกับพระเจ้าท่านมีทรัพย์สินเงินทองท่านจะใช้ยังไงดีเพื่อประกาศนำคนมารู้จักพระเจ้าท่านจะเปลี่ยนเงินอธรรมในโลกให้กลายเป็นความรอดในสวรรค์ได้ยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ใช่ผู้นำเราไม่ใช่นักประกาศลองคิดดูครับถ้าท่านมีใจพระเจ้าจะให้ทางแก่ท่านเราจัดงานที่บ้านเราจัดปาร์ตี้เชิญคนมารับความรอดมาฟังคำพยานเราพิมพ์คำพยานเองเราเปิดเว็บไซต์เราเปิดเพจเราลงทุนเพื่อจะประกาศดีไหมลองนึกดูครับเรามีร้านค้าเรามีหน้าที่การงานบางอย่างแปลเปลี่ยนเป็นการนำคนมารู้จักพระเจ้าชื่อเสียงกิจวัตรของเราที่เรามีอยู่ตำแหน่งที่เรามีเราเป็นหมอเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นครูอาจารย์ทำยังไงดีเราจะใช้อะไรได้บ้างนะเราเป็นคนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ลองนึกดูครับใช้เวลานี้ให้พระเจ้าพูดกับท่านแล้วเขียนลงไปครับท่านมีความสามารถอะไรท่านพูดเก่งท่านทำกับข้าวเก่งท่านทำกับข้าวได้ท่านมีความสามารถทางช่างพระเจ้าทำหลายอย่างเพื่อชีวิตของท่านไว้พระองค์ทรงมอบไว้เพื่อให้ท่านอารักขาแล้วใช้สิ่งที่ดีท่านมีหน้าตาที่ดีของคุณพระเจ้าอย่าบอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกดีก็ดีก็ยอมรับมันเขียนมันลงไปด้วยครับเราจะใช้ยังไงเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก่อนที่หน้าตาเราจะไม่ดีก่อนที่เราจะแก่ตัวไปเราจะใช้ประกาศยังไงดีเราใช้ประกาศยังไงดีลองนึกดูครับใช้เวลานี้ฮาเลลูยาลองนึกดูครับใช้เวลานี้ครับ2-3 นาทีนี้ความสามารถทางภาษาบางคนเก่งภาษาท่านจะใช้ยังไงดีนะเพื่อจะสนับสนุนงานพระเจ้าเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อช่วยสร้างสาวกดีไหมช่วยแปลบทเรียนดีไหมเพื่อช่วยในการแปลบทความในการส่งให้คนมากมายได้รับความรอดได้ยินเรื่องราวพระเจ้าท่านมีความรู้ในบางเรื่องด้านไอทีมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีท่านเก่งศิลปะท่านเก่งดนตรีคิดออกมาครับแล้วเขียนออกมาให้เป็นภาคปฏิบัติว่าท่านจะใช้ยังไงท่านมีเงินเยอะท่านอาจจะไม่มีความสามารถมากแต่ท่านมีเงินท่านมีทรัพย์สินอยู่ท่านมีบ้านท่านมีรถลองคิดดูครับท่านมีจักรยานท่านชอบปั่นจักรยานใช้ยังไงดีให้มันเกิดประโยชน์ลองคิดดูครับท่านชอบงานอดิเรกบางเรื่องเปลี่ยนงานอดิเรกเป็นพันธกิจของพระเจ้าสิครับลองคิดดูลองคิดดูนะครับท่านมีความรู้บางอย่างทำเป็นการเผยแพร่ความรู้ได้ไหมเพื่อคนจะมาฟังความรู้ของท่านแล้วก็ได้ฟังข่าวคำพยานของท่านด้วยลองดูครับเป็นผู้อารักขาที่พระเจ้าไว้วางใจได้เป็นผู้ที่รับมอบฉันทะที่พระเจ้าไว้วางใจได้ท่านมีความรู้ในบางเรื่องท่านเขียนเก่งท่านเป็นคนที่ชอบเขียนอย่าเพียงแต่เขียนอะไรไปเรื่อยโดยที่ไม่มีแก่นสารลองมาเขียนบางอย่างดูเขียนเป็นนิทานเขียนเป็นเรื่องเล่าเขียนเป็นกลอนเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า
ใช้มันครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ท่านเป็นนักกีฬาท่านเคยเป็นนักกีฬามาก่อนหรือท่านยังเป็นนักกีฬาอยู่ตอนนี้พระเจ้าให้ท่านเพื่อท่านจะอารักขาและใช้ให้เกิดผลท่านไว้วางใจได้หรือไม่ลองคิดดูครับให้เวลาสักครึ่งนาทีแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับครึ่งนาทีท้ายนี้ท่านอยู่ในองค์กรบางอย่างท่านอยู่ในสโมสรนั้นสโมสรนี้ชมรมนั้นชมรมนี้ในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นคือพื้นที่ภารกิจของท่านนั่นคือธรรมะของท่านที่เราได้ฟังคำสอนไปแล้วลองคิดดูครับว่าท่านใช้ยังไงท่านจะใช้มันเพื่องานพระเจ้าได้อย่างไรบ้างนำคนเข้าสวรรค์ให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมในสังคมของท่านขอพระเจ้าให้เรามีภาระใจต่องานของพระเจ้าต่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอดครับฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องเอาปิดสมุดได้นะครับถ้าท่านเขียนเสร็จแล้วแล้วมือวางตรงสมุดของท่านนะครับสิ่งที่ท่านเขียนสิ่งท่านเขียนท่านมอบถวายสิ่งในนี้แด่พระเจ้าท่านมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าและให้พระเจ้าทรงใช้ท่านขอมอบความสามารถมอบความรู้ความเข้าใจเงินทองทรัพย์สินให้พระเจ้าทรงได้ใช้ชีวิตของท่านเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแด่พระเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ขอพระองค์ได้รับเกียรติในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าข้าทั้งหลายขอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไว้วางใจได้เป็นผู้อารักขาสิ่งดีที่พระเจ้ามอบให้เป็นบ่าวที่รู้ใจนายใช้2ตะลันใช้5ตะลันที่มีอยู่หรือแม้แต่1ตะลันที่เหมือนมีน้อยแต่ขอใช้ให้เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าขอใช้เงินทองทรัพย์สินเพื่อการประกาศและมีมิตรสหายอยู่บนสวรรค์มากมายขอใช้ชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ความรู้ความสามารถเพื่อให้คนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้สร้างคำพยานชีวิตจากเรื่องราวชีวิตของข้าพเจ้าเองขอให้คนจำนวนมากได้ยินข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนมั่งมีก็ขอให้คนมั่งมีได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตข้าพเจ้าถ้าเขาจะเป็นคนยากจนก็ขอให้คนยากจนได้รู้ว่ามีพระเจ้าอย่างความหวังใจอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าเขาจะเป็นคนมีความสามารถมากก็ขอให้คนมากมายได้รู้ว่าความสามารถเหล่านี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงมอบให้ข้าพเจ้าเขาจะมีความสามารถน้อยก็ขอให้รู้ว่าพระเจ้าทรงยอมรับทุกคนแม้เขาจะมีความสามารถที่เล็กน้อยแต่พระเจ้าทรงรักคนเหล่านั้นและก็รักพวกเขาด้วยข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากในโลกนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ามีเพียงพอเสมอในการทำพระราชกิจของพระองค์ข้าพเจ้าหลายจะไม่เปรียบเทียบจะไม่บ่นต่อว่าจะไม่คิดน้อยใจหรือจะไม่คิดโลภหรือจะไม่คิดที่มากเกินไปกว่าที่พระเจ้าให้แต่จะขอเป็นผู้อารักขาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นผู้รับมอบฉันทะที่พระองค์ทรงไว้วางใจขออธิษฐานเช่นนี้ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ข้าพเจ้าในการใช้ชีวิตทุกลมหายใจเพื่อพันธกิจและราชกิจของพระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมน